เนี่ยนงสุนทรพงษ์ทายาทธนาคารสินไทยผมมารู้จักเขาในสมัยเรียนที่อังกฤษนี่เธอเพิ่งเรียนจบกลับมาอุตส่าห์บังเอิญเจอกันอีกรอบก็ต้องรีบสานสัมพันธ์เอาไว้คือรีบกลับไปตอนนี้ไม่รู้จะมีคู่แข่งอีกเท่าไหร่หรือว่าแกจงใจมาดักเจอพี่ครึ่งทางเพื่อที่จะช่วยขนของกลับพระนครที่ไหนได้แกมาติดพันกับผู้หญิงอยู่ที่นี่แล้วใช้พี่เป็นข้ออ้างกับที่บ้านพี่ใหญ่ก็เห็นว่านงแตกต่างกับชัดแค่ไหนโอกาสที่ดอกฟ้าจะโน้มกิ่งมาหามีแค่หนึ่งในร้อยผู้ชายอย่างเราก็ควรจะคว้าไว้พุ่งกันไปเปิดตัวกับผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมแบบนั้นมันเป็นการตัดโอกาสเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าเราไปดองกับผู้หญิงคนนั้นแม่ครับคือชัดเป็นชายชาติทหารทำหน่อยชัดจะเสียหายตรงไหนนี่ถ้าหนูสะอางลูกสาวนายพลเขารู้เข้าเขาจะคิดว่าแกมีเจ้าของแล้วไงก็ช่างเขาสิครับชัดไม่ได้อยากรู้จักไอ้งูจงอางอะไรนั่นน่ะผู้หญิงสวัสดีครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรู้จักคุณหญิงด้วยหรอแล้วชัดเคยเจอสะอางของชัดหรือยังสะอางคนไหนคนไหนคนซ้ายหรือคนขวาเดี๋ยวนี้ชัดเนื้อหอมจนผู้หญิงตอมเป็นแมลงมีแมลงวันเชียวนะแกจะเอาหน้าที่การงานแกไปทิ้งเพราะผู้หญิงคนเดียวจริงๆเหรอชัดก็ดีผมไปเกาะผู้หญิงกินแล้วก็ใช้เส้นสายไต่เต้าไม่ใช่เหรอครับฉันจะบอกอะไรให้นะแม่อนงเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่แกถ้าแกไม่รู้จักแยกแยะอยากจะเอาแม่ประแลดมาเป็นแม่ของลูกก็ตามใจโอ๊ยถ้าผมแต่งกับอนงผมต้องไปเลี้ยงเขาซะที่ไหนแค่แม่คนเดียวทำไมผมจะเลี้ยงไม่ได้งั้นก็ไปบอกแบบนี้กับแม่เขาจะได้เลิกโทษอนงว่ามันแย่งความรักของเขาไปที่บอกว่าจะช่วยไปพูดกล่อมพี่ชายอนงพี่ใหญ่ไปพูดมายังถ้าไม่รับปากจะไปถามต่อในฝันเอ้ยอีชัดต้องรับปากสิรับปากพี่ใหญ่โอ้ยรับปากพี่ใหญ่ไปก็รับปากก่อนสิรับปากรับปากรับปากไอ้ชัดไม่งั้นก็นอนอย่างนี้แหละนอนได้ยังไงเดี๋ยวชัดรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละนงปรุงนงแประนงปรุงนงแประเดี๋ยว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 สูตรใครอะของนายพี่ใหญ่ลงทุนนะเนี่ยโอ๊ยอย่านี่อย่านี่อย่าอย่านี่ไม่ได้โอ๊ยสวยนะเนี่ยหล่อไหมเสื้อใหม่ของพี่ใหญ่นะของแม่งแพงแกคงไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยเสร็จชัดแบบนี้มันหยาบมันจะชัดรู้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยมาจากห้างอนงค่ะชัดมาคุยกันก่อนผมสายแล้วมีอะไรค่อยคุยกันตอนเย็นนะแกไปเจอจันทร์มาใช่ไหมรูปนั่นฝีมือแกเหรอไม่รู้เลยว่าคุณพลาเคยแอบถ่ายภาพพวกนี้เอาไว้ทำให้รู้ว่าในสายตาของคุณพลาจันทรเป็นยังไงแกเขียนไปแบบนั้นเขาจะเข้าใจว่ายังไงก็ต้องเข้าใจว่าพี่ใหญ่มีใจพี่ใหญ่ชอบเขาจริงๆนี่ใครบอกว่าฉันคิดกับเขาแบบนั้นก็ทั้งสายตาทั้งการกระทำพี่ใหญ่มันฟ้องตั้งแต่เมียตายพี่ใหญ่เคยรู้สึกพิเศษกับผู้หญิงคนไหนบ้างถ้าชอบเขาก็ต้องรั้งเขาไว้อย่าปล่อยเขาหลุดมือไปง่ายๆเดี๋ยวไปกินข้าวที่ราชวงศ์นะเดี๋ยวฉันพาไปจ่ายทำไมคะอนงเป็นคนกินอนงเลี้ยงตัวเองได้ค่ะชัดไม่จำเป็นต้องหน้าใหญ่เบียดเบียนตัวเองเพื่ออนงหรอกค่ะอนง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 เป็นอะไรโกรธอะไรชัดเราไม่เคยโกรธกันมั้งชัดเลยไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของอนงเป็นยังไงแต่โทษทีนะอนงไม่จำเป็นต้องถนอมน้ำใจเพราะชัดคือคนที่หักหลังอนงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว
ชัดไปหักหลังอนงเรื่องอะไรชัดคือผู้ชายที่พี่พงเลือกใช่ไหมอนงไม่รู้ก็เลยเผลอขอยืมตัวชัดมากันท่าผู้ชายคนอื่นแต่ที่จริงแล้วชัดคือผู้ชายที่พี่พงอยากให้อนงแต่งงานด้วยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็พี่ใหญ่ของชัดไงพยายามกันท่าผู้ชายทุกคนออกไปจากชีวิตของอนงเพื่อที่จะให้ชัดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอนงโดนตบตาอนงเผลอเข้าใจว่าเขาทำเพราะเป็นห่วงอนงแต่จริงๆแล้วเขาแค่ทำเพื่อที่จะกักอนงไว้ให้ชัดแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วมันเสียหายอะไรตรงไหนก็มันปิดโอกาสไม่ให้ผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตของอนงไงผู้ชายดีๆหมายถึงคนที่ดีกว่าชัดเหรอใช่เพราะชัดคนเดียวเลยเขาถึงไม่เคยเห็นอนงในสายตาผมกลายเป็นคนตลบตะแลงในสายตาอนงก็เพราะพี่อนงเขามองผมเป็นนกสองหัวไปแล้วและทีนี้แกรู้หรือยังล่ะว่าการที่โดนมัดมือชกเรื่องความรักมันเป็นยังไงผมทำเพราะหวังดีฉันก็ทำเพื่อช่วยให้แกสมหวังอยู่นี่ไงตอนนี้อนงก็หาพวกเราสองคนหัวกันพยายามจะกีดกันเขาทำให้เขาชั่วจากการเจอผู้ชายดีก็คงเป็นผู้ชายคนนั้นคนที่เขาคิดจะชวนไปงานวันเกิดผู้ชายคนไหนวันเกิดใครวันเกิดของอนงเขาจะจัดเดือนหน้าถึงขนาดผมไม่ได้รับเชิญเลยเหรอมีหวังอนงต้องคิดจะเลิกคบกับผมแน่ๆโอ้แกจะยอมให้เขาเอาเงินมาฟาดหัวแกไม่ได้นะคิดว่าเงินแค่นี้จะมาซื้อตัวแกได้สิท่าอีกหน่อยนะคงให้อาเขานี่ยกขันหมากมาขอพูดถึงเรื่องแต่งงานไหนล่ะครับแหวนแต่งงานที่แม่บอกจะยกให้ลูกสะใภ้แหวนวงนั้นจะมีแต่หนูสะอางเท่านั้นที่จะได้ใส่อย่าพูดถึงอยู่กินเลยแค่อยู่ด้วยกันวันเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วนี่แกจะรู้ได้ยังไงแกยังไม่เคยเจอหน้าขึ้นถึงวันด้วยซ้ำอยู่ด้วยกันแค่ชั่วโมงเดียวก็สาบส่งนะครับแม่ทำแบบนี้กับฉันทำไมแม่จงใจจะเอาคืนฉันใช่ไหมยังไงเจ้าสาวของแกก็ต้องเป็นหนูสะอาดนี่มันชีวิตฉันแม่ไม่ติดอะไรมาลงโทษฉันแบบนี้ฉันเป็นคนคลอดแกออกมาวางอนาคตให้แกทุกอย่างเป็นคนป้อนขนมมาจ่อที่ปากของแกแล้วแกก็ยังปัดมันทิ้งไปคว้าของเหลือเดนมากินถ้าแกไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณฉันเชิญแกออกไปตั้งต้นชีวิตใหม่ทั้งนอกดูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่หักหลังตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าชัดชนะจะดัดหลังชัดด้วยวิธีนี้พี่ก็ว่าแล้วทำไมแม่ถึงยอมง่ายขนาดนี้แม่จะกีดกันชัดกับอนงจนกว่าชัดจะเปลี่ยนใจเตรียมสั่งลานางฟ้าเขาคงจะตีปีกหนีจากแกแน่แม่จะตอแยอะไรกับชัดนักมีพี่ใหญ่เป็นหน้าเป็นตาทั้งคนแม่ก็น่าจะภูมิใจผู้พิพากษามีเกียรติแต่ไม่รวยคนเขาจะนับถือที่ไหนแล้วพอชัดคบผู้หญิงรวยๆแม่ก็ไม่พอใจอีกฉันต้องการสะใภ้ผู้ดีมีเงินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีบารมีคุ้มหัวแกได้แล้วก็ใช้บารมีมาข่มหัวชัดโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแม่คนเราไม่ควรต้องกดหัวคนอื่นแล้วครับต่อให้แม่จะส่งชัดขึ้นไปดวงจันทร์ชัดก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปรักลูกสาวในพลผมอุตส่าห์ทุ่มเทแต่เขาก็ไม่เคยให้ใจกลับมาต่อให้ผมตายหาไปเขายังไม่สนใจเลยมั้งคุณจะทิ้งจริงเหรอผมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ผมกับอนงได้อยู่ด้วยกันแต่เขากับไม่อยากเดินไปข้างหน้ากับผมตอนนี้ผมถูกย้ายแล้วผม
คงไม่เหลืออะไรแล้วทั้งที่อุตส่าห์พยายามสู้เพื่อเขาทุกอย่างถึงจะไม่มีใครเอาผิดแต่ก็มีคนเดือดร้อนแกต้องสำนึกอย่าคิดจะทำอะไรก็ทำตามใจก็นงเขาไม่รับมั่นผมแถมบอกว่ารักคนอื่นอยู่ตอนนั้นผมไม่รู้ต้องทำยังไงนั่นมันก็เรื่องของแกแกต้องแยกแยะอย่าใช้คนอื่นมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวเองไม่มีใครเขาเกิดมาเพื่อรองรับอารมณ์แกหยุดเอาแต่ใจพี่ใหญ่หึงก็บอกโกรธที่ผมพาจันทร์ไปด้วยใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นพี่ใหญ่คงไม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้คนที่แยกแยะไม่ได้คือพี่ใหญ่นั่นแหละหยุดชี้หน้าโทษคนอื่นโทษตัวแกเองก่อนชัดพี่ใหญ่หวงกลัวว่าผมจะไปสอยผู้หญิงตัดหน้าพี่ใหญ่ใช่ไหมล่ะพี่ใหญ่ก็เลยโวยวายทั้งที่คนที่เขาเสียหายเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยสอนแกคนที่พานอยู่คือแกที่พี่เดือดร้อนเพราะพี่กลัวมันจะไปกระทบกับตำแหน่งผู้พิพากษาของพี่กลัวมันถ้าเกิดเรื่องมันจะด่างพ้อยเป็นภาพพจน์ของพี่ใหญ่แกเอารถออกไปชนอย่าคิดแค่ว่ามีปัญญาซ่อมแล้วมันจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ที่บ้านนั้นเขากีดกันแกเพราะแกทำตัวไม่โตแบบนี้ไม่ทำตัวให้คู่ควรกับเขาไม่แปลกเลยที่คนที่พร้อมอย่างไอ้นงเขาจะไม่กล้าฝากชีวิตไว้กับแกรถไอ้นงชัดเอาไปซ่อมก็เลยเรียกสำล้อมาอ๋อเหรอเรียกคนรถอนงก็ได้อายเหรอที่ต้องนั่งสามล้อไปกับชัดที่อนงให้ชัดยืมรถก็เพราะว่าอายที่ต้องไปไหนมาไหนคนที่มีแต่ตัวใช่ไหมชัดหาเรื่องอนงเหรอชัดน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นว่าอนงรังเกียจชัดสรุปชัดก็ยังโกรธไม่คิดจะยกโทษให้ใช่ไหมถ้าอนงอยากเป็นเพื่อนกับชัดต่อก็ขึ้นสามล้อไปกับชัดเพื่อแสดงความจริงใจว่าอยากจะคบกันต่อไปจันทรจะไปไหนเหรอเดี๋ยวชัดไปส่งแล้วคุณอนงล่ะคะต่างคนต่างไปคุณอนงมารับชุดที่ตัดไว้ใช่ไหมคะคราวก่อนชุดที่ตัดไปขายดีมากเลยนะคะคุณอนงแต่งอะไรใครก็แห่มาแต่งตามสงสัยชุดนี้ก็เหมือนกันค่ะชุดที่แก้ค่ะเดี๋ยวสะอางค่อยมารับทีหลังให้คุณชัดมารับแทนก็ได้เนาะนะคะพยอมไปช่วยเก็บชุดเก่าให้ด้วยนะคะไม่เป็นไรครับค่ะถ้าจะโกรธแค่เพราะอนงปฏิเสธชัดก็แสดงว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วถ้ายิ่งพยายามควงใครต่อใครมาเย้ยก็ยิ่งแสดงว่าเราไม่รู้จักกันถึงได้ไม่รู้ว่าผู้หญิงแบบนั้นหักหน้าอนงไม่ได้ก็ชัดอาจจะไม่รู้จักอนงจริงๆก็ได้ถึงไม่รู้ว่าอนงคบชัดไว้เผื่อเลือกยิ่งผูกใจเจ็บก็ยิ่งแสดงว่าชัดยังแคร์อนงอยู่เราจะกลับมาพูดกันดีๆได้เมื่อไหร่หือจะหาว่าชัดแพ้แล้วพานก็ได้นะเพราะถึงยังไงชัดก็ไม่ได้เป็นลูกผู้ชายในสายตาอนงอยู่ดีถ้าจะให้อนงเป็นฝ่ายถูกทิ้งแล้วทำให้ชัดรู้สึกดีก็ทำไปเลยนะอย่างมากชัดก็จะได้ความสะใจแต่ก็ไม่ได้รับความรักอยู่ดีเปลี่ยนใจกลับไปหาสะอางแล้วเหรอถ้าแม่แต่งกับคนที่รักให้แต่งกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกทำแบบนั้นมันแฟร์กับผู้หญิงแล้วหรือยังไงยุ่งกับจันทร์ก็ไม่ได้ให้กลับไปหาสะอางพี่ใหญ่ก็ไม่พอใจโอ้ยก็อุตส่าห์ไม่อยากให้พี่ใหญ่ระแวงว่าผมจะแทงข้างหลังไม่พอใจไงชัดเบื่อต้องใช้ชีวิตล้างบาปแทนพ่อทนให้ใครต่อใครมาบงการชีวิตเพื่อจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของครอบครัวอีกต่อไปแล้วอ
นี่คิดดีแล้วใช่ไหมหรือแค่ต้องการจะแก้ปัญหาด้วยการแต่งงานให้จบๆไปแค่นั้นไม่เลยค่ะต่อให้ไม่มีการแต่งงานฉันก็พร้อมที่จะอยู่กับคุณชัดไม่เคยมีใครบอกชัดว่ามีทางเลือกนี้ด้วยซ้ำทุกคนเอาการแต่งงานเป็นเดิมพันใช้เมียเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของชัดตลอดเวลาที่สรุปแกกำลังแก้ปัญหาหรือกำลังหนีปัญหากันแน่พี่ใหญ่ก็พูดได้พี่ใหญ่ไม่เคยต้องแบกความหวังของบ้านเหมือนกับชัดนี่ขอเวลาเราก่อนนะแล้วเรื่องความรักล่ะไม่เห็นแกพูดเรื่องนี้แกกับจันทร์รักกันหรือเปล่าเรารักกันรักกันตอนไหนก่อนหน้านี้ฉันเห็นแกเอาแต่คลั่งอนงทุกลมหายใจก็อนงเขารักคนอื่นเขาไม่รู้สึกกับฉันแบบที่ฉันรักแล้วจันทร์เขารักแกหรอวะรักแล้วเขาก็รอฉันมาตลอดแม้ตอนที่ฉันหลงผิดไปกับอนงแล้วพอชัดเลิกยุ่งกับอนงมันก็ติดที่ตรงพี่ใหญ่เขาไม่สามารถแสดงออกว่าชอบชัดได้เพราะกลัวว่าเราจะมีปัญหากันนี่แกกำลังจะบอกว่าฉันขวางทางรักของแกสองคนงั้นเหรอแล้วที่แกตอนที่แกโลเลไปหาคนนู้นคนนี้ทีทำไมแกถึงไม่โทษตัวเองบ้างก็ถ้าไม่มีพี่ใหญ่เรื่องมันก็คงไม่บานปลายขนาดนี้ชัดมัวแต่หลีกทางกับพี่ใหญ่ก็เลยไปดึงสะอางเข้ามาพี่ใหญ่ผลักให้พวกเราจนตอกจนต้องหนีตามกันมาถ้าพี่ใหญ่ยอมรับว่าผู้หญิงเขาไม่รักแล้วก็ปล่อยมือจันทรซะก็คงไม่มีใครต้องเจ็บหรอกพี่พี่อะไรเขาว่าไงบ้างเขาตกลงยกจันทรให้ผมเลี้ยงเขาขอปรึกษากับหลวงธุรกิจสามีเขาก่อนหลวงธุรกิจเขาเป็นแค่พี่เขยจะมีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรหรอเขาขอร้องไว้ว่าระหว่างที่รอคำตอบแกอย่าเพิ่งติดต่อจันทร์ช่วยพิสูจน์ให้เขาเห็นหน่อยว่าแกพร้อมที่จะเคารพและให้เกียรติน้องสาวของเขาหน่อยเราต้องรอถึงเมื่อไหร่เขาเล่นอยู่ๆก็ลาออกแบบนี้งานการก็ไม่มีคงเป็นหน้าที่แกที่ต้องพิสูจน์ให้เขามั่นใจในตัวแกหันละอายใจบ้างได้หรือเปล่ายังจะมีหน้าไปคาดคั้นเอากับพี่ใหญ่เจ้าอะไรจะหน้าด้านหน้าทนไปถึงไหนคนที่ให้ก็ต้องให้ไปจนตายคนที่ได้ก็จะเอาอยู่ร่ำไปห่วงไว้ก็ใช่ว่าเขาจะยกจันทรให้พี่ใหญ่นางคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครถ้าเป็นคนที่ทำให้แกตีกับพ่อใหญ่แม่ไม่ยอมรับเด็ดขาดฉันไม่ได้มาขอความเห็นจากแม่ฉันแค่มาบอกว่าเราจะแต่งงานกันนี่ไหนแกบอกว่าแกจะมากู้ชื่อเสียงแทนพ่อไงแล้วดูตอนนี้สิแกตกต่ำไปถึงไหนทำไมแกถึงไฟต่ำให้ผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามากับเอาได้แล้วอย่างนี้แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่เมื่อไหร่แม่เริ่มทำตัวเป็นเจ้าชู้คนอื่นสักทีแม่ไม่คิดว่าหนูว่าฉันจะขอแกนิดไปอยู่ที่บ้านก่อนนะคะไม่อยากให้รับรู้เรื่องผู้ใหญ่ยอมรับเลยครับไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมาอยากเป็นลูกสะใภ้คนหน้าเงินแบบแม่หรอก